ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวคนร้ายไม่กลัวบาปค่ะลักตู้บริจาคสำนักสงฆ์บ่อน้ำยาค่ะโดยย่องไปยกเอาตู้บริจาคค่ะงัดเอาเงินจนเลือดสาดกระเด็นเป็นรอยทั่วศาลามีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้ซึ่งก่อนหน้านั้นทรัพย์สินเคยหายไปหลายครั้งจนต้องมาติดกล้องวงจรปิดจนสามารถจับภาพได้ค่ะโดยเหตุการณ์คนร้ายงัดตู้บริจาคขโมยเงินทำบุญในสำนักสงฆ์รายนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 11:00 นของวันที่23มกราคม2566ค่ะโดยนายสนิทสีหมอกกำนันตำบลดอนมูลอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นายสุคำสวยงามกรรมการผู้ดูแลที่พักสงน้ำบ่อยาบ้านดอนแท่นหมู่ที่7ตำบลดอนมูลอำเภอสูงเม่นได้รับแจ้งจากพระสะอาดสิริปัญโยประธานที่พักสงน้ำบ่อยาว่าตู้บริจาคที่ตั้งไว้หน้าองค์พระประธานในศาลาอเนกประสงค์ปฏิบัติธรรมข้างอุโบสถที่กำลังก่อสร้างถูกขโมยไปค่ะจากนั้นทั้งหมดก็ร่วมกับทางคณะกรรมการที่พักสงน้ำบ่อยาได้มาดูที่เกิดเหตุพบว่าตู้บริจาคที่เป็นตู้ไม้สักติดกระจกถูกลักไปโดนงัดกุญแจที่ข้างศาลาเงินที่อยู่ในตู้บริจาคจำนวนหนึ่งหายไปค่ะแล้วก็มีเลือดด้วยคาดว่าจะเป็นเลือดของคนร้ายไหลหยดเป็นทางไปตามรอยที่หลบหนีตั้งแต่ระเบียงศาลาไหลเป็นหยดๆไปทางใต้ต้นโพธิ์หลังกุฏิที่พักสงฆ์จากนั้นจึงมาเปิดดูภาพกล้องทีวีวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ในศาลาพบภาพคนร้ายเป็นชายวัยกลางคนรูปร่างผอมสวมเสื้อผ้าชุดสีขาวก่อเหตุลักทรัพย์ในช่วงเวลาตี3ค่ะจากนั้นจึงได้บันทึกไว้เป็นหลักฐานก่อนนำไปแจ้งความกับพันตำรวจโทพุทธิวัฒน์วงศ์สิริธนดลสารวัตรสอบสวนสภ.สูงเม่นออกตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับตำรวจชุดสืบสวนสภ.สูงเม่นเพื่อหาหลักฐานเช่นรอยนิ้วมือตัวอย่างเลือดเช็ค DNA ในการดำเนินการจับกลุ่มชายที่ต้องสงสัยคนนี้ต่อไปค่ะด้วยทางคณะศรัทธาสำนักสงฆ์น้ำบ่อยาบอกว่าก่อนหน้านี้ทรัพย์สินในที่พักสงฆ์หายหลายครั้งแต่ยังไม่สามารถจับกลุ่มได้จึงมีการติดตั้งกล้องทีวีวงจรปิดเพื่อจับกลุ่มคนร้ายจนวันนี้สามารถจับภาพคนร้ายที่มาลักตู้บริจาคในครั้งนี้ได้ซึ่งทางชาวบ้านจะไม่ยอมปล่อยให้คนร้ายรายนี้ลอยนวลและยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะปิดคดีเลยมั้งก็ครับคดีอ่ะบ้านมันจะย่ำกันเป็นบักเนาะแต่ทำให้น้องแกเนอร์นี่มันแค่ดินเองก่อน